สวัสดีครับขณะนี้หลวงตาบุญชื่นได้จาริกธุดงค์มาถึงบ้านเสาเล้าแล้วนะครับเมื่อประมาณ4โมงเย็นนะครับหลังจากเมื่อช่วงเช้าได้จาริกธุดงค์มาจากอำเภอท่าอุเทนและเมื่อช่วงบ่ายๆก็ได้ถึงตัวเมืองอำเภอโพนสวรรค์นะครับและจากนั้นก็จาริกธุดงค์เรื่อยมาจากตัวอำเภอประมาณ4กิโลเมตรนะครับเข้ามาถึงที่บ้านเสาเล้าเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเวลาประมาณ4โมงเย็นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ทำความสะอาดเท้าให้หลวงตานะครับไปชมบรรยากาศสดๆกันเลยครับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายหลวงตาบุญซื่นได้กลับมาถึงสำนักเหมือนกับเวสสันดรท่านออกไปจารึกแล้วก็พอมรรคผลนิพพานเกิดท่านก็กลับมาวังต่อไปนี้พวกโยมก็นิมนต์ท่านให้พักอยู่ในที่นี้จนเป็นวัดสวยงามเด้อสาธุแล้วขอให้หลวงตามีสุขภาพแข็งแรงเด้อสาธุขอให้หลวงพ่ออายุมั่นขวัญยืนเด้อสาธุขอให้ลูกๆทุกคนโชคดีเด้อสาธุสาธุสามเถื่อคนเด้สาธุสาธุสาธุทุกแปลว่ารวยสาธุพวกโยมดีใจไหมเนี่ยหลวงพ่อมาเนี่ยดีใจตาได้ยินหมอยินแล้วหลวงตาเพิ่นจะไปกราบพระก่อนเสร็จแล้วเพิ่นสิออกมานั่งบนนี้แล้วพวกโยมนั่งเป็นแถวกันบนนี้เด้อแล้วก็อย่าเว้ากันเสียงดังให้เพิ่นได้เว้าให้โยมฟังสักหน่อยนึงเด้อหลวงตาหูเพิ่นบ่ค่อยดีครับหูบ่ค่อยดีหูดีแต่มันไม่ค่อยได้ยินหูมันได้เสียทางดีจะไปไปเข่าหลวงตาจากครับพุทธศาสนิกชนต่างๆนะครับมาจากทั่วละสารทิศพี่น้องไหว้พระครับอันนี้อันนี้ครับให้แต่ให้เพราะมีเจ้าของอยู่ของเขามาวางไม่ได้เอามาแล้วนะของมาวางเรื่องของเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะก็จะอยู่หลายวันอยู่ใช่ไหมจังหวัดจันทร์ระยองตราดมาจนถึงนี้ขอให้ลูกๆทุกคนได้รับพรจากหลวงตาด้วยเถิดซึ่งก็รับถิ่นรับพรจากหลวงตากันไป
ก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามกันเรื่อยมากดติดตามช่องไว้นะครับสม A2M นะครับฝากด้วยครับแล้วเราจะนำข่าวของหลวงตามาเสนอให้ชมกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ